ค่ะวันนี้ป้ามี่จัดเตรียมสถานที่จัดงานปีใหม่นะคะป้ามี่หัวเราะพี่กุกค่ะบอกว่าให้กระจายอย่ากระจุกค่ะค่ะสังเกตดูป้ามี่นะคะจะแต่งตัวไม่เหมือนกับเพื่อนนะคะจะโดนล้อประจําค่ะวันนี้จัดสถานที่แต่ใส่กระโปรงมานะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ป้ามี่ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของป้ามี่ค่ะเพื่อนป้ามี่หัวเราะป้ามี่กันใหญ่เลยค่ะให้มันรู้จะเป็นสีเขียวจะดีกว่าถูกเกินเลยนะสีเขียวจะดีกว่าไม่ดีแล้วใช่ไหมไม่ดีใช่ไหมไม่ดีแล้ว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 ผมฟังตลอดโอเค
าแดงก็ห้อยตรงเนี้ยเพราะว่าไฟอยู่ตรงเนี้ยนู่นไปห้อยตรงหลังเคาน์เตอร์อันนึงปีที่แล้วก็ห้อยนะก็ปีที่แล้วก็ห้อยตรงหลังเคาน์เตอร์ไงปีที่แล้วห้อยกระจกมีไฟเดียวนะมี่ใช่ฮะไม่เห็นมีไฟรู้จักเงินตัวเองเลยอยากได้เงินอยากได้ด้วยเปื่อยที่มันแขวนอะไรเขาผ่านหน้าเขียนเขาเรียกว่าลายหน้าต่างรสนิยมสูงนี่คุณกี่เดี๋ยวมาคุยด้วยกลัวไปตรงนี้เหรอใช่ไอ้กลมเนี่ยอันเดียวตรงกลางเนาะห้อยเลยห้อยลอยได้ไหมล่ะตรงระหว่างป้ายอ่ะเออห้อยเออห้อยตรงกลางอ่ะรู้จักเปล่าแหมทีมเปลี่ยนเรื่องนะเปลี่ยนเรื่องนะโอ้โหโอ้ลั่นมีหลักฐานแล้วเว้ยอัดคลิปอยู่โอ้โหห้ามห้ามไปไปยาสิครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับไฟก็คำนวณไปเออวิศวะไฟฟ้าเราไม่ต้องใช้วิศวะคำนวณเลยตอนที่ยังไม่ต้องใช้ตกลงวิศวะไฟฟ้าคำนวณต้องใช้เลยเหรอไม่ยุ่งยี่ไม่ได้ไปเลยทุกครั้งอะรอวิศวะทีไรอะบริหารนั่นลุยอย่างเดียวเลยนะป้ามีเรียกเพื่อนทุกคนเลยค่ะกลัวเพื่อนหนีค่ะพี่นึกถึงเก็บแล้วนะบะหมี่จะเรียกหาพี่กุอีกแล้วค่ะกลัวพี่กุหนีอีกคนค่ะเอาเอายังอยู่เพราะว่าเขาก็มาหาเลยไม่มีเติมว่างเนี่ยเนี่ยให้ตั้งเดี๋ยวจะมีเห็นไหมไอเดียแต่ละคนต่างกันไม่ได้อ๋อไม่ว่าจะไปเอาอันนู้นอันนั้นขาคล่องนี่นะคะวันนี้เป็นรูปเป็นร่างบรรยากาศยังไม่ไลฟ์สดอันนี้อัดคลิปก่อนเดี๋ยวจะถ่ายดูตอนเสร็จอีกทีนะคะหนูอยู่ทุกกลุ่มอะกลุ่มไหนชนะหนูอยู่กลุ่มนั้นหนูจะได้รางวัลแต่งตัวตามสไตล์พี่